วันนี้มาพูดคุยกับบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งถือว่ามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าของประเทศของเรานะฮะและในการนี้เองเนี่ยช่วงที่ประเทศของเรากำลังจะมีการเปิดประเทศในอีกช่วง120วันข้างหน้าพฤศจิกายนเนี่ยฮะวัดกันเต็มๆเลยแล้วกันเขาบอกว่าเริ่มจากถึงกรกฎาคมแล้วนะฮะแผนการรองรับไฟฟ้าเป็นยังไงเพียงพอหรือไม่ประชาชนทั่วไปทุกวันนี้ก็ใช้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปิดประเทศนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมหาศาลจะหลั่งไหลกลับเข้ามานะครับแม้ว่าคงจะไม่สามารถเท่าเดิมได้หลัก 30-40 ล้านคนแต่อย่างน้อยก็ต้องมีหลักแสนหลักล้านแหละการเตรียมความพร้อมจะเป็นยังไงในเชิงของการผลิตนะครับวันนี้พูดคุยกับดร.กิรณะลิมปพยอมนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือว่า BPP นั่นเองนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติได้มีโอกาสในร่วมในรายการนี้ครับผมสวัสดีครับครับยินดีมากๆครับที่พูดคุยวันนี้เพราะว่าเป็นผลพวงนะครับจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความชัดเจนนะครับเรื่องของการเปิดประเทศทีนี้ในส่วนของบ้านปูพาวเวอร์ของเราเองเนี่ยในเชิงความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้าเราเตรียมความพร้อมกันยังไงในช่วงนี้ครับแล้วก็ในเชิงภาพรวมของตลาดไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศของเราเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับครับผมขออนุญาตพูดในภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะลงที่บ้านปูพาวเวอร์ผมว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าการเตรียมซัพพลายทางด้านไฟฟ้านะครับก็คือพวกเมกะวัตต์ต่างๆจากการผลิตไฟฟ้าหน่วยต่างๆของประเทศเราเนี่ยผมว่าทำได้ดีนะครับเรามีซัพพลายเพียงพอแล้วก็จริงๆเป็นการเตรียมซัพพลายที่สำหรับการเติบโตในเรื่องของพวกสมาร์ทซิตี้หรือ electric vehicle EV เนี่ยไปในอนาคตนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้เลยนะว่าคนการดีมานด์ปกติของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวอย่างช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจอโควิดเนี่ยก็มีการปรับตัวทำให้ภาคการผลิตยังสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเปิดประเทศกลับเข้ามานะครับมีการโปรโมทเรื่อง EV อย่างจริงจังเนี่ยผมว่าการใช้ไฟฟ้าพลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าของบ้านเราที่มีอยู่เนี่ยจากซอร์สต่างๆจากการเชื้อเพลิงแบบต่างๆเนี่ยผมว่ามีความเพียงพอนะส่วนในแง่ของ BPP เราเองเราก็มีโรงไฟฟ้าที่เป็นแฟลกชิปใหญ่2อันก็คือ1เนี่ยโรงไฟฟ้า BLCP ที่อยู่ในมาบตาพุดนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็ขายไฟให้กับทางอีแกทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็อีกอันโรงไฟฟ้า HPC หงสาที่อยู่ในลาวนะครับก็ขายไฟส่วนใหญ่เนี่ยกลับเข้ามาให้ทางประเทศไทยเหมือนกันก็ทั้งสองโรงเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะเปิดถ้าเกิดประเทศไทยเปิดอีกครั้งหนึ่งภาคการผลิตกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยครับผมครับทีนี้ในเชิงปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเชื่อว่าในช่วงที่มีการปิดประเทศถือว่าตกลงไปพอสมควรใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดประเทศตามแผนที่มีการประกาศไว้โดยท่านนายกนี่นะครับประมาณ120วันตีกลมๆซะเริ่มเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นมากน้อยขนาดไหนตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดหวังว่าจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยครับคงต้องดูปริมาณนักท่องเที่ยวหรือว่า impact ที่จะเกิดจากตรงนั้นก่อนนะครับว่าในแง่ของการเปิดประเทศเนี่ยเราจะเปิดเป็นขยักหรือเราจะเปิดตู้มเดียวหรือจะเป็นเฟสนะครับแต่ยังไงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นก็คือว่าเดิมเนี่ยปริมาณการใช้ไฟในประเทศไทยเนี่ย industrial demand ก็คือพวกภาคการผลิตเนี่ยจะเป็นผู้ใช้ไฟหลักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าต้องชมเชยผู้ประกอบการผมว่าเขามีความสามารถในการปรับตัวรวดเร็วนะส่วนภาคการท่องเที่ยวเนี่ยใช้ไฟจริงเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ย GDP บ้านเราก็เกือบ 20% โดยประมาณก็ขึ้นอยู่กับภาคท่องเที่ยวนะครับถ้านักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าจะน่าจะเป็นเฟสแผนนะครับจะค่อยๆเป็นเฟสแล้วก็การเตรียมไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยเขาจะมี safety margin ที่สำหรับเนี่ยรองรับบัฟเฟอร์เรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้วครับผมว่าเราพร้อมครับเราพร้อมครับขอให้ทางเรื่องของทางสาธารณสุขพร้อมเนี่ยผมว่าทางไฟฟ้าผมเราพร้อมครับครับเรื่องแผนการกระจายวัคซีนนี่สำคัญนะครับถ้าเกิดทำได้เนี่ยภาคผู้ประกอบการพร้อมอยู่แล้วในการเตรียม supply หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตรงนี้นะฮะครับผมครับผมครับครับทีนี้มาถึงตัว PPP บ้างครับหลายคนก็สนใจนะแผนการของเราเนี่ยการเติบโตทางด้านการผลิตเชิงยอดขายเรามีการวางแผนการเติบโตระยะสั้นถึงระยะยาวยังไงบ้างครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนนะครับที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากตัวนี้นะครับครับขอบพระคุณครับก็บริษัทบ้านปูพาวเวอร์หรือ BPP เนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มที่เราจะเรียกกันข้างในนะครับว่าเป็นอีโคซิสเต็มของกลุ่มบ้านปูนะครับในล่าสุดกลุ่มบ้านปูทั้งกลุ่มเลยก็ไปลงทุนโครงการ
โซลาร์ฟาร์มนะครับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจำนวน100ทั้งหมดเนี่ยประมาณ167เมกะวัตต์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังโชว์อะไรกำลังโชว์ว่ากลุ่มบ้านปูแอสเซทกรุ๊ปเนี่ยเรากำลังทรานซิชันพอร์ตโฟลิโอไปสู่พลังงานสะอาดที่มากขึ้นตามวิชั่นของกลุ่มเรื่อง Greener Smarter นะครับกลุ่มเนี่ยได้เข้าไปลงทุนในล่าสุดไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับในออสเตรเลียส่วน BPP เองซึ่งเป็นบริษัทลูกเองเนี่ยเราก็มีกลุ่มบริษัทที่อยู่ข้างใต้ที่เป็นพลังงานสะอาดเพียวๆเลยชื่อบ้านปูเน็กซึ่งปีนี้เดี๋ยวก็จะมีโครงการใหม่ๆออกมาพวกลมจากเวียดนามโซล่าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนพวกโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ Helio Technology High Efficiency Low Emission ซึ่งอันนี้ก็จะเน้นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับซึ่งพอร์ตโฟลิโอของทั้งกลุ่มเนี่ยซึ่ง BPP เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมูฟไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นก็อยากให้ช่วยกันติดตามข่าวครับว่ามันจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะฮะพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นหลากหลายอุตสาหกรรมเลยที่ให้ความสำคัญตรงส่วนนี้มากขึ้นนะครับทีนี้เชิงรายละเอียดการเข้าซื้อผมเห็นได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2แห่งในออสเตรเลียเนี่ยตรงนี้รายละเอียดมันน่าจะช่วยเพิ่มอัพไซด์ผลการดำเนินงานของ BPP ยังไงบ้างครับแล้วก็เครื่องหลังเนี่ยแผนการลงทุนของเรามีเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ถ้าเฉพาะโครงการในออสเตรเลียเนี่ยนะครับการลงทุนเข้าไปเนี่ยเป็นกลุ่มบ้านปูนะครับที่เข้าไปซื้อแล้วก็เรามีผ่านบริษัท BPP เนี่ยผ่านบริษัทลูกที่ชื่อบ้านปูเน็กซ์เข้าไปถือหุ้นไว้ 20% ดังนั้นเนี่ยในแง่ของหุ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ BPP เฉพาะ BPP บริษัทลูกเนี่ยอาจจะถือไม่เยอะเพียงแต่ว่าต้องมองเลยว่ามันเป็น operating asset นะครับข้อดีของโครงการอันนี้ก็คือว่ามันเป็น operating asset ที่ดำเนินการอยู่แล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีกระแสเงินสดกลับมาทันทีและอันที่สองก็คือว่าโครงการเนี้ยขายไฟเข้าไปในระบบไฟของออสเตรเลียที่ชื่อว่า National Energy Market NEM เนี่ยมีผู้ซื้อไฟสัญญาระยะยาวซึ่งผู้ซื้อไฟเนี่ยเป็น investment grade ก็คือผู้ซื้อไฟเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้นะครับดังนั้นถึงทำให้เรื่องความเสี่ยงในเรื่องของการขายไฟไม่ได้จะต่ำก็ตรงนี้นะครับจึงทำว่าผมว่าเป็น move ของทั้งกลุ่มเลยที่จะ transfer ที่จะเรียก transition portfolio ส่วนครึ่งปีหลังนะครับถ้าเฉพาะBPP บริษัทลูกที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็เรามีหลายโครงการเลยครับทั้งที่จะเริ่ม COD โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในจีนนะครับแล้วก็เราเพิ่งซื้อโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นซื้อหุ้นนะครับมาเมื่อตอนไตรมาสหนึ่งก็อยากให้ตรงนั้นมันดำเนินได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ที่เคยให้ข่าวไปว่าจะมีการดูโครงการในอเมริกาก็ยังออนอยู่นะครับอันนี้ก็ยังมีโครงการที่เคยได้เรียนไปแล้วทั้งโซล่าในญี่ปุ่นนะครับวินในเวียดนามพวกนี้ก็ยังออนตามแผนอยู่ครับผมครับทีนี้แผนการค่อนข้างจะดีทีเดียวนะฮะอยากทราบถึงการประเมินคาดการผลประกอบการไตรมาส2นะแล้วก็ในช่วงธุรกิจของครึ่งปีหลังเนี่ยมีอะไรที่ต้องติดตามหรือว่ามีความระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคือในไตรมาส2เนี่ยครับถ้าผลประกอบการของ BPP โดยเฉพาะเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างที่เรียนก็คือว่า BMCP ที่ระยองแล้วก็ HPC นะครับองศาที่ลาวเนี่ยที่ขายไฟส่วนใหญ่กลับเข้ามาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยผมว่าก็จริงๆการดำเนินเครื่องก็เป็นไปได้อย่างปกตินะครับแล้วเราก็มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ก็ทีมงานต้องบอกว่าเข้มแข็งมากสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถรับมือการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีนะครับจึงทำให้ผมว่าผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยถ้าแอสเซทเราสามารถนะครับเรื่องออปเปอเรชั่นเนี่ยเป็นไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับผลประกอบการผมว่าก็น่าจะเป็นไปตามคาดครึ่งปีหลังก็เหมือนกันนะครับอยากให้จับตาดูในเรื่องของเนี่ยผลออปเปอเรชั่นหลักๆของสิ่งที่มีอยู่นะครับแล้วก็เมกะวัตที่จะแอดเข้าไปใหม่ผมจะเรียนตอนต้นครับผมครับทีนี้สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากอะไรถึงผู้ลงทุนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้ความสนใจหุ้นของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงหุ้นนะครับสำหรับการดำเนินงานของเราหลังจากนี้ครับขอบพระคุณครับก็อยากให้มองนะครับว่าตอนนี้BPP เนี่ยส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มของกลุ่มบ้านปูตอนนี้ทั้งกลุ่มกำลังเรียกว่าtransition portfolio นะครับกำลังไปสู่พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆของกลุ่มเนี่ยก็จะเล่นบทบาทที่แตกต่างกันไปนะครับส่วน BPP เองเนี่ยก็จะมีบริษัทลูกที่ชื่อบ้านปูเน็กซ์จะเน้นพลังงานสะอาด BPP เองจะเน้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นHelio Technology ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะมีความหลากหลายนะครับจะทำให้ผมว่าไปในข้างหน้าเนี่ยกลุ่มบ้านปูที่เคยโฟกัสที่ถ่านหินอย่างเดียวตอนนี้ผมว่าเราจะเข้าสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็ผมว่าน่าจะอยากให้นักลงทุนกลับมามองพิจารณาหุ้นส่วนต่างๆของกลุ่มบ้านปูว่ามีส่วนไหนที่น่าสนใจลงทุนบ้างครับผม
ครับโอเคครับผมวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับขอบคุณมากครับดร.พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับดร.กฤษณะนะครับจากทางบ้านปูพาวเวอร์นะฮะแผนการรองรับพลังงานไฟฟ้าในช่วงอนาคต120วันข้างหน้าไม่กี่วันก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับสภาพพลังงานไฟฟ้าบ้านเราการผลิตของผู้ประกอบการต่างๆมีความเพียงพอนะแล้วก็แผนการของเขามีความน่าสนใจอย่างมากนะฮะเทรนด์โลกในช่วงนี้พลังงานสะอาดนะครับการผลิตก็สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องการพูดคุยกับเทคนิคในเชิงการลงทุนสินทรัพย์ประเภทต่างๆรวมถึงการพูดคุยในเชิงประเด็นเศรษฐกิจมหาภาคนะครับบริษัทจดทะเบียนที่มีความน่าสนใจก็จะนำมานำเสนอให้คุณผู้ชมรับรู้รับชมแล้วก็รับทราบถึงข้อมูลบริษัทนั้นแบบนี้นะครับ